เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ Apple ได้เปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง iPad Pro MacBook Pro Apple Vision Pro ที่มาพร้อมกับชิป M5 ก็ถือว่าเป็นไปตามข่าวลือเลยที่บอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็มีการเปิดตัวจริงๆเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากชิปประมวลผลกันก่อนนะครับ Apple ได้เปิดตัวชิป M5 เป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดถูกนำมาใช้ทั้งตัว iPad Pro MacBook Pro รวมถึงตัว Apple Vision Pro ด้วยชิป M5 ตัวนี้นะครับเป็นชิป M5 ตัวเดียวไม่ได้มี M5 Pro M5 Max เปิดตัวซึ่ง M5 Pro M5 Max เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าชิป M5 เนี่ยมีอะไรใหม่บ้าง Apple เนี่ยเขาเหมือนพยายามนิยามนะชิป M5 บอกว่าเป็นชิปที่จะช่วยให้ Apple เนี่ยก้าวกระโดดในเรื่องของ AI นะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงเรื่องของ GPU เนี่ยให้เก่งขึ้นเรื่องของ GPU เนี่ย Apple ปรับปรุงโดยที่เขาบอกเลยนะครับว่า GPU ของชิป M5 เนี่ยจะแรงกว่า GPU ของชิป M4 ถึง4เท่าเพราะว่าที่แกน GPU นะครับจะมี Neural Accelerator นะครับที่อยู่ในแต่ละคอของตัว GPU ดังนั้นเนี่ยจะช่วยให้การประมวลผลของ GPU เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับประสิทธิภาพโดยรวมของชิป M5 เมื่อเทียบกับชิป M4 นะครับ Apple บอกว่าตัว CPU เนี่ยจะเร็วกว่าชิป M4 อยู่ที่ 15% กราฟิกนะครับจะดีขึ้นนะครับ 45% เมื่อเทียบกับชิป M4 แล้วก็มีหน่วยความจำนะครับแบนด์วิดต์สูงขึ้นเกือบ 30% เป็น 153 Gbps นะครับโดยชิป M5 นะครับใช้เทคโนโลยีใหม่นะใช้สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรรุ่น3ก็ถือว่าตัวชิปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากพอสมควรถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวชิปมันก็แค่อัปเกรดเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความเร็วจากรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานของตัวเลขใหม่ๆนั่นแหละอย่างเช่นตัว CPU เนี่ยต้องมาพร้อมกับ CPU 10 คอร์แล้วก็ GPU 10 คอร์อันนี้เป็น1สิ่งนะที่มันจะยกระดับเรื่องของชิป Apple Silicon ของ Apple ให้มันมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าชิป Apple Silicon อย่าง M Series นะอย่าง M5 ตัวนี้ถูกใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ตัว MacBook Pro อย่างเดียวนะครับหลังจากที่ Apple เปิดตัวชิป M5 แล้วนะฮะสินค้า1ตัวที่น่าจะมาแรกๆเลยก็คือตัว MacBook Pro นะครับ MacBook Pro ปีนี้ชิป M5 นะจะมีแค่ขนาดเดียวก็คือ MacBook Pro 14นิ้วนะฮะ16นิ้วยังไม่มีนะครับณปัจจุบันจะเป็น MacBook Pro 14นิ้วชิป M5 ที่ได้รับการอัปเกรดนะฮะตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยยังใช้ดีไซน์แบบเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนดีไซน์จากก่อนหน้าเพราะว่าทีแรกเราเห็นทีเซอร์นะทีเซอร์จะมีแบบทีมสีฟ้าสีแบบน้ำเงินหน่อยคิดว่าจะมีสีใหม่แต่สุดท้ายไม่ใช่ครับ MacBook Pro 14นิ้วชิป M5 ยังใช้ดีไซน์เดิมสีเดิมด้วยมี2สีให้เลือกก็คือสีดำสเปซแบล็คแล้วก็สีเงินนะครับตัวเครื่องใช้หน้าจอ Liquid Retina XDR 14นิ้วนะครับไม่ใช่หน้าจอ OLED นะยังเป็นหน้าจอแบบ Mini LED เหมือนเดิมนะฮะตัวหน้าจอนะครับแน่นอนรองรับ Refresh Rate หรือว่าโปรโมชั่นที่120Hz นะฮะตัวชิปนะครับใช้ชิป M5 ตัวใหม่ล่าสุด CPU 10 คอร์แล้วก็ GPU 10 คอร์เรื่องของ RAM นะครับก็มาพร้อมกับ RAM เริ่มต้น 16GB นะครับอัปเกรดได้สูงสุดที่ 32GB แล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือตัวความจุนะครับ SSD เริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ 512GB แล้วก็สามารถอัปเกรด SSD ได้สูงสุดที่ 4TB โอ้ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรพอร์ตเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับมีพอร์ต Thunderbolt 4จำนวน3พอร์ตพอร์ต HDMI ช่องเสียบ SD card ช่องหูฟังแล้วก็ช่อง MagSafe 3นะฮะอันนี้จุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่คือเรื่องของการรองรับ Wi-Fi MacBook Pro 14นิ้วชิป M5 ตัวนี้นะครับแม้จะเป็นชิปใหม่นะแต่ก็ยังรองรับแค่ Wi-Fi 6E นะครับแล้วก็รองรับ Bluetooth 5.3 แล้วก็ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 7หรือ Bluetooth 6เหมือนกับ iPhone 17ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับราคาเริ่มต้นของ MacBook Pro 14นิ้วชิป M5 นะครับจะอยู่ที่ 54,900 บาทณตอนนี้นะครับยังไม่มีกำหนดสั่งซื้อในไทยนะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้สั่งซื้อเมื่อไหร่มาดูในเรื่องของแง่ประสิทธิภาพกันก่อน Apple เนี่ยเขาเขียนบนเว็บไซต์นะถ้าเราไปดูบนเว็บไซต์เนี่ยหลังๆมา Apple จะเทียบเขาเรียกว่าอะไรช่องว่างระหว่างเจนค่อนข้างเยอะอย่างเช่นหน้าตอนนี้นะครับเขาจะเทียบตัวชิป M5 ชิป M4 แล้วก็ไปเทียบกับชิป M1 ให้ดูว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรนะฮะอย่างเช่นเรื่องของชิป M5 ของ MacBook Pro นะถ้าเรื่องของการประมวลผลคำสั่ง LLM หรือว่าเรื่องของ AI นั่นแหละ MacBook Pro 14นิ้วชิป M5 เนี่ยจะดีกว่านะครับชิป M1 ถึง 6.4 เท่าแล้วก็ดีกว่าชิป M4 1.8 เท่าโอ้อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อย่างน้อยก็ดีกว่าเป็นเท่าตัวไม่ได้ดีแบบมากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็โอเคนะในเรื่องของการประมวลผลวิดีโอนะครับเมื่อเทียบกับชิป M1 เนี่ยชิป M5 เนี่ยแรงกว่าเดิมเนี่ย 7.7 เท่าแล้วก็ถ้าเทียบกับชิป M4 เนี่ยแรงกว่าเดิมอยู่ที่ 4.3 เท่านะฮะการเรนเดอร์ 3D นะครับชิป M5 ดีกว่าชิป M1 อยู่ที่ 6.8 เท่าแล้วก็ดีกว่าชิป M4 อยู่ที่ 3.9 เท่าแล้วก็มาดูเรื่องของการเล่นเกมนะครับ Apple ระบุว่าMacBook Pro 14นิ้วชิป M5 นะครับจะดีกว่ารุ่นชิป M1 อยู่ที่ 2.6 เท่าแล้วก็ดีกว่าในรุ่นของชิป M4 อยู่ที่ 1.8 เท่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าชิป M5 เนี่ยมันมีการปรับปรุงเรื่องของกราฟิกจริงๆดังนั้นในเรื่องของการใช้งานด้านของ AI ก
การประมวลผลกราฟิกการเล่นเกมเนี่ย MacBook Pro ชิป5ดีกว่าชิป M1 แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ชิป M4 ดีประมาณเท่ากว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าโอเคถามว่าถ้าเราใช้ MacBook Pro ชิป M4 อยู่จะอัปเกรดเป็นชิป M5 ไหมผมว่ายังนะครับถ้าเรายังไม่ต้องการประสิทธิภาพเรื่องของกราฟิกขนาดนั้นแต่ถ้าใครไม่ไหวอยากจัดก็จัดได้นะโอเคต่อมาสินค้าอีกหนึ่งตัวที่เปิดตัวพร้อมกันที่ได้ใช้ชิป M5ก็คือ iPad Pro นะครับ iPad Pro รอบนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับ MacBook Pro เลยคือใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับรุ่นก่อนหน้ามี2ขนาดหน้าจอให้เลือกก็คือ11นิ้วแล้วก็13นิ้วยังคงสีเดิมก็คือสีเงินแล้วก็สีดำสเปคแบล็คนะครับตัวเครื่องนะครับมีความจุอยู่ที่256 GB 512 GB 1 TB แล้วก็2 TB ตัวหน้าจอจับใช้หน้าจอ Ultra Retina XDR OLED แบบ2ชั้นนะครับได้อัปเดตตั้งแต่รุ่นชิป M4 ก็แหละในเรื่องของหน้าจอที่เปลี่ยนจากจอ Mini LED มาเป็นหน้าจอ OLED นะครับหน้าจอแน่นอนรองรับโปรโมชั่น 120 Hz แต่มาดูเรื่องของชิปประมวลผลกันก่อน iPad Pro ชิป M5 เนี่ยใช้ชิปประมวลผล M5เหมือนกันนะครับทั้งตัว11นิ้วแล้วก็13นิ้วแต่จุดที่ต่างกันก็คือเรื่องของรายละเอียดของจำนวนคอนะครับแต่รุ่นต่างกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้าเราซื้อในรุ่น256 GB และก็รุ่น512 GB เนี่ยจะได้รุ่น CPU 9คอ GPU 10คอแล้วก็ได้ RAM 12 GB แต่ถ้าเราซื้อในรุ่น1 TB หรือว่า2 TB นะครับจะได้ CPU 10คอ GPU 10คอแล้วก็ RAM 16 GB ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นนะอย่างรุ่นความจุ256 GB 512 GB เนี่ยตัวนี้ได้อัปเกรด RAM มากขึ้นนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าได้ RAM แค่8ตอนนี้ได้12ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดแต่ว่าน่าเสียดายนะรุ่น1 TB แล้วก็2 TB เนี่ยยังอยู่ที่16 GB เหมือนเดิมนะครับสำหรับ RAMเรื่องของกล้องเนี่ยทีแรกมันมีข่าวลือบอกว่า iPad Pro ชิป M5 จะมาพร้อมกับกล้องหน้า2ตัวที่มีอยู่ที่ด้านบน1ตัวแล้วก็ด้านข้าง1ตัวแต่ตอนนี้ก็คือสรุปแล้วมีกล้องหน้าตัวเดียวอยู่ที่ด้านข้างเป็นแบบแนวนอนนะครับรองรับการสแกนหน้าแบบ Face ID ส่วนเรื่องชิปอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ใช้ iPad Pro นะฮะเพราะว่าตอนนี้นะ iPad Pro ชิป M5 จะมาพร้อมกับชิป N1 นะครับชิป N1 เนี่ยจะช่วยให้ตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 7แล้วก็Bluetooth 6นะและนอกจากนั้นนะครับถ้าเราซื้อ iPad Pro ชิป M5 ในรุ่นของ Celera นะครับก็จะมาพร้อมกับชิป C1X นะครับที่ช่วยจัดการการเชื่อมต่อ 5G การจัดการพลังงานได้ดีขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะของรุ่นใหม่แล้วก็ย้ำกันอีกทีถ้าเราซื้อ iPad Pro ชิป M5 รุ่น Celera นะครับจะไม่มีช่องใส่ซิมนะครับจะเป็นรุ่น eSIM อย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องพอร์ตเนี่ยก็เป็นพอร์ต USB-C Thunderbolt USB-C เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการชาร์จเนี่ยเหมือนจะมีการอัปเกรดนะครับความเร็วในการชาร์จให้มันเพิ่มขึ้นนะApple ระบุในสเปคบอกว่า iPad Pro ชิป M5 นะครับจะสามารถชาร์จ 50% ได้ภายใน30นาทีด้วยอะแดปเตอร์40วัตต์หรือว่ามากกว่าแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ iPad Pro ชิป M5 นะครับขายราคาเริ่มต้นนั้นในรุ่น11นิ้วอยู่ที่ 35,900 บาทและในรุ่น13นิ้วนะครับขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 47,900 บาทแล้วก็ยังไม่มีกำหนดวันสั่งซื้อแล้วก็วันจำหน่ายในไทยเหมือนกันนะฮะในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ย Apple ก็เหมือนเดิมจะคล้ายๆกับ MacBook Pro เลยคือการเอาไปเทียบกับรุ่นเก่านะฮะก็จะเทียบอยู่3รุ่นก็คือมีชิป M5 ชิป M4 แล้วก็ชิป M1 เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเรนเดอร์แล้วก็เรนเทซิ่งก่อน Apple เขาบอกว่าเมื่อเทียบกับชิป M1 นะครับ iPad Pro ชิป M5 จะเร็วขึ้นสูงสุดถึง 6.7 เท่านะฮะโอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆการแปลงวิดีโอนะครับเมื่อเทียบกับชิป M1 นะครับชิป M5 ของ iPad Pro ชิป M5 ตัวเนี้ยจะเร็วขึ้นถึง6เท่าแล้วก็การอัพสเกลวิดีโอด้วย AI นะครับของ iPad Pro ชิป M5 เนี่ยจะเร็วขึ้นกว่าชิป M1 ถึง 3.7 เท่านะครับส่วนเมื่อเทียบกับชิป M4 เนี่ย Apple เขาไม่ได้บอกตัวเลขนะแต่ในบาร์ชาร์ตเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูมันก็เร็วขึ้นประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้เร็วขึ้นมากมายขนาดนั้นก็ประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องของตัว iPad Pro ชิป M5 Apple เนี่ยพยายามโปรโมทนะครับว่า iPad Pro ชิป M5 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เรื่องของ AI ก็เหมือนกับที่ผมบอกไว้นะครับว่าในชิป M5 เนี่ยเขาอัปเกรดในเรื่องของ GPU ดังนั้นเนี่ย iPad Pro ชิป M5 ก็จะได้ประโยชน์จากจุดนี้นะครับอันนี้คือiPad Pro ชิป M5 อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดขายในไทยก็คือตัว Apple Vision Pro ชิป M5 เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวผมจะแตะให้ฟังแล้วกันว่ามีอะไรใหม่บ้างApple Vision Pro เนี่ย Apple เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็มีข่าวนะบอกว่าแบบApple เขาจะพัฒนาตัว Vision Pro ตัวเล็กตัวบางเบาออกมาตัวราคาถูกมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดนะโอเคกลับมาที่ Vision Pro ชิป M5 ก่อนนะครับรอบนี้เนี่ยก็ยังใช้ดีไซน์เดิมนะครับมีสีเดียวเหมือนเดิมนะครับทีแรกบอกว่าจะมีสีดำสเปซแบล็คเปิดตัวมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีสีเดียวเลยตัวเครื่องใช้ชิป M5 นะครับ CPU 10คอแล้วก็ GPU 10คอมาพร้อม RAM 16 GB นะครับมี3ความจุให้เลือกก็คือ256 GB 512 GB แล้วก็1 TB นะ
สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ Apple ระบุว่าตัว Apple Vision Pro ชิป M5 ตัวนี้นะแสดงพิกเซลบนจอภาพได้มากขึ้นถึง 10% ก็คือเราจะเห็นข้อมูลเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะฮะรองรับการแสดงผล Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรตซ์แล้วก็สูงสุดที่120เฮิรตซ์อันนี้เป็นครั้งแรกของตัว Vision Pro เลยการรองรับอัตรา Refresh Rate นะครับอยู่ที่120เฮิรตซ์เนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเพื่อรองรับโมชันเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาที่เราดูวิดีโอการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะไม่มึนหัวก็จะสามารถดูได้แล้วก็ไม่เบลอด้วยนะครับ Apple ระบุว่า Vision Pro ชิป M5 ตัวนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ประมาณสัก 2.5 ชั่วโมงแต่ตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่ฝังอยู่ในตัวนะยังต้องใช้การเชื่อมต่อผ่านสายเหมือนเดิมนะครับอีกสิ่งนึงที่เป็นไฮไลท์ของตัว Vision Pro นะครับก็คือการมาพร้อมกับสายคาดศีรษะใหม่ชื่อว่า Duo Nightband นะครับตัวนี้ Apple ระบุว่ามันเป็นสายคาดศีรษะที่ใส่แล้วสวมใส่สบายเขาจะมีตัวปรับความสบายให้ด้วยอันนี้ก็คราวนี้จะแถมให้ในกล่องนะครับแต่ว่าถ้าอยากซื้อเพิ่มก็มีขายแยกเหมือนกันน่าจะราคาอยู่ที่99ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนคอมเมนต์นะว่าตัว Apple Vision Pro ชิป M5 ตัวนี้ขายราคาค่อนข้างสูงนะแต่ตัวเครื่องยังรองรับแค่ Wi-Fi 6แล้วก็รองรับแค่ Bluetooth 5.3 เนี่ยไม่มีการอัปเกรดนำชิป N1 รวมถึงชิป C1X เข้าไปใส่ไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือเป็น Apple Vision Pro ส่วนราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 3,499 ดอลลาร์ถ้าในสหรัฐเนี่ยเขาให้สั่งซื้อตั้งแต่วันเปิดตัวแล้วแหละก็คือวันที่15ตุลาคมปี2025และจะเริ่มวางจำหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่22นั่นแหละก็คือแล้วแต่พื้นที่ว่าเขาจะขายที่ไหนย้ำอีกทีนะครับว่า Apple Vision Pro เนี่ยไม่ขายในไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่เปิดตัวไปเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปอีกทีก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ตัวนะก็จะเป็นตัว MacBook Pro ชิป M5 iPad Pro ชิป M5 รวมถึง Apple Vision Pro ชิป M5 ด้วยคิดเห็นกันอย่างไรครับตัวไหนน่าซื้อวางแผนจะซื้อตัว iPad Pro ชิป M5 หรือว่า MacBook Pro ชิป M5 หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็ทีมงานในมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต็มในมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ